โอเคนะครับก็กลับกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมกินอีกแล้วนะแล้วก็ตามที่ผมบอกใน Toilet Tower Defense นะครับว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกมาคุยกับทุกคนนั่นเองนะนะครับนะครับนะซึ่งเรื่องที่ผมจะคุยเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่ใหญ่ๆนะครับนะที่ผมได้พูดไปหลายคลิปมากๆนะซึ่งผมจะมาพูดในคลิปนี้ว่ามันคืออะไรนะครับนะเพราะว่าอีกพรุ่งนี้เนี่ยก็คือปีใหม่แล้วนะครับนะก็จะได้รู้กันเร็วๆนี้นะนั่นเองครับก็มันจะเป็นคอนเทนต์ที่ผมจะบอกเกือบจะหมดเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือผมเนี่ยจะทำการเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ศูนย์นะครับนะ Toilet Tower Defense นะซึ่งผมเนี่ยจะเล่นเสร็จใช่ไหมผมมีเวลา3พาร์ทครับ EP แรกเนี่ยก็มีเวลา3พาร์ทเนาะแต่ผมจะสามารถเล่นนอกรอบได้นะครับสามารถเล่นนอกรอบได้นะซึ่งในช่วงนี้ผมก็เล่นนอกรอบอยู่แต่ก็ไม่ได้เล่นบ่อยนะครับเพราะว่าอยากอัดคลิปมากกว่านะครับแต่ก็ผมจะพยายามเล่นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ID เมื่อผมเล่นเสร็จครบ3พาร์ทแล้วผมจะแจกนะนะครับผมจะแจก ID นั่นเองนะก็แย่งเงินเขาให้ทันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าอะไรผมถึงแจกก็คือผมอยากขอโทษนะครับที่ผมไม่ได้ทำตามสัญญาเนาะก็คือผมเคยบอกไว้ว่าถ้าผมครบ50,000คอยนะผมจะทำการสุ่มตัวละครมาแจกทุกคนใช่ไหมนะครับแต่ว่าสุดท้ายผมไม่ได้ทำผมอยากขอโทษทุกคนนะครับด้วยการแจกเป็นรหัสแล้วกันเพราะว่าผมจะทำเรื่อยๆนะครับนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำบ่อยขนาดนั้นเพราะว่ามันใช้เวลาทำแถมทำนานตัดนานนะครับแต่ก็จะแจกจริงนะครับซึ่ง EP 1คนก็เดี๋ยวก็ดูกันแล้วกันนะครับว่าผมมีตัวอะไรบ้างนะครับอะไรประมาณนี้เนาะความจริงก็บอกเกือบหมดเลยนะครับนะสำหรับคอนเทนต์ใหญ่ๆของเรานั่นเองนะครับคือผมเล่นนอกรอบได้อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่ง EP แรกของเนี่ยผมจะบอกเลยว่าตัวละครไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ผมก็เล่นนอกรอบมาผมก็เริ่มมีตัวที่สามารถแจกคนด้วยแล้วนะครับนะก็คลิปนี้ที่จะบอกก็มีเท่านี้นะครับแต่ว่าผมก็อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมแล้วกันนะครับนะสำหรับปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแบบอยู่กับผมแบบเป็นนั้นนะครับผมนะแบบติดตามผมเป็นนานนะครับแล้วก็น่าจะมีคอนเทนต์ใหม่ในปีหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ นะโอเคก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับนะสำหรับปี2023นะครับที่ผมได้มาทั้งหมดรวมๆก็300เกือบ400ซ้ำแล้วคือไม่นับของเก่านะครับกับปีก่อนนะคือก่อนหน้านี้นะก็ผมไม่ค่อยบูมแบบผมไม่มีผู้ติดตามเท่าไหร่นะครับผมแล้วผมก็ที่มีติดตามผมก็จะเป็นเพื่อนผมนู่นนี่นั่นมากกว่านะครับไม่เคยมีคนอื่นจริงๆนะจนกระทั่งผมเข้าวงการ Security Toilet เนี่ยนะครับอ่ะก่อนอันนี้ฟรีไฟล์มานิดนึงก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับจนผมเข้าวงการ Security Toilet นี่ก็ขึ้นมาเยอะมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะครับทั้งทุกๆคนที่มาจากแบบไอฟนาฟอะไรอย่างนี้Toilet Tower Defense Security Toilet ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับปี2023คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ไลค์กดแชร์ให้แล้วก็แชร์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย